นางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านพม่าเริ่มต้นการเยือนสหรัฐเมื่อวานนะครับด้วยการประกาศที่กรุงวอชิงตันครับว่านางซูจีได้สนับสนุนเรื่องที่สหรัฐจะผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าต่อพม่านอกจากนี้นะครับนางซูจียังได้ให้เครดิตกับประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่าด้วยครับสำหรับการปฏิรูปประชาธิปไตยในประเทศแต่ก็ยังเตือนนะครับว่าประเทศก็ยังคงต้องเดินทางต่อไปอีกไกลกว่าที่จะสลัดคราบการปกครองของระบบเผด็จการทหารที่ดำเนินมานานหลายทศวรรษได้หมดครับนางซูจีก็พูดเรื่องนี้หลังเข้าไปหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันที่กระทรวงต่างประเทศนะครับซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการเยือนสหรัฐเป็นเวลา17วันการเยือนก็มีขึ้นในช่วงที่รัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามากำลังพิจารณาผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าสินค้าจากพม่าครับหลังจากเริ่มพอใจกับการปฏิรูปในพม่ารวมถึงการปล่อยตัวกลุ่มที่มีแนวคิดขัดแย้งกับรัฐบาล90คนในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยครับและในการไปพูดที่สถาบันสันติภาพสหรัฐนะครับนางซูจีก็บอกว่าเธอนั้นได้สนับสนุนการผ่อนปรนนะครับเพราะคิดว่าตอนนี้ชาวพม่าจะต้องเริ่มรับผิดชอบกับโชคชะตาของตนเองได้แล้วครับแล้วก็คาดว่านายโอบามาก็จะประกาศเรื่องการผ่อนปรนในสัปดาห์หน้านี้ครับระหว่างที่ประธานาธิบดีเต็งเซ็งมาร่วมงานประชุมใหญ่ประจำปีของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นิวยอร์กครับ